สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมนูตาโตไหมครับผมตูรุครับวันนี้เราจะมาทำนะครับชาวานิลาวันนี้เราจะเอาตัวใบชาอัญชันนะครับตัวนี้มาผสมกับตัวไซรัปวานิลาของเราครับต่างจากปกติปกติเราก็จะกินแบบแค่ใส่นมอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราเอาไซรัปที่มีกลิ่นหอมวานิลาใช่โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตอนแรกนะครับใส่ส่วนผสมก่อนได้ครับใส่ส่วนผสมข้นนิลาสห้าแมวครับผมสดนะครับ70แมวตุ๊กสกัดชาครับสกัดชาเดี๋ยวล้มหรอกเดี๋ยวล้มอะไรล้มชาโอเคครับแล้วจะใส่ชาไปนะฮะ6ช้อนชานะครับผมเราก็ทำการสกัดชานะครับเม็ดครับเอาเลยบ่มก่อนใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนเดิมชาของเราทุกตัวเราจะต้องบ่มก่อนให้มันสัมผัสกับน้ำชานิดนึงครับประมาณกี่วิครับ10วิครับแล้วกดต่อจนถึง200แมวครับเทเข้าไปก็อย่าลืมพับด้วยฟองลมนะครับใส่ฝาโดบนะครับพับด้วยฟองขาวเนียนอะไรฮะนมครับไม่ขาดว่าเราบ่อยนะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับทิปเด็ดตาโตนะครับผมทิปเด็ดในตาโตในวันนี้ก็คือการหมักชาแล้วก็เอาไซรัปนะครับมาผสมกับตัวชาอัญชันให้เกิดรสชาติที่ดีขึ้นนั่นเองครับปกติความหวานที่เราให้ก็คือแค่นมข้นนะแต่ว่าทีนี้เราเอาวานิลาเหมือนเพิ่มเฟเวอร์เข้าไปครับมีกลิ่นฟลอร์ลกลิ่นใช่ฟินเข้ามาด้วยครับจะได้เป็นทางเลือกให้กับลูกค้านะครับในการที่จะนำไปขายนะครับเป็นเมนูใหม่ๆนั่นเองติดตามเราได้ใหม่ครับทุกวันพฤหัสเวลา 1:00 นที่ Facebook กาแฟสดคอมแมนแล้วก็ YouTube คอมแมน Channel นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามไปกดสั่งกระดิ่งนะครับกดด้านล่างนี้ได้เลยครับเราจะอัปเดตทุกอาทิตย์เลยนะครับเมนูใหม่ๆสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ ไม่ขาดว่าเราบ่อยนะอ๋อตรงนี้เรียบร้อยนะผมกินนมบ่อยเลยแข็งแรงนมสดยิ่งพูดยิ่งหลับผมแม่